างของคอมแบ็คก็คือมีอายุประมาณเดือนหนึ่ง12วันยาวอีกแล้วคอมแบ็คช้าตลอดสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิเสธเด้อค่ะวันนี้คแม่จะมาชวนเพื่อนๆปลูกหน่อไม้ฝรั่งหรือว่าเพาะหน่อไม้ฝรั่งจากเมล็ดนั่นเองเนาะเดี๋ยวนี้คือหน่อไม้ฝรั่งก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจที่บ้านเราคแม่ก็เลยอยากลองปลูกคแม่ก็คืออาจจะปลูกแบบพอทานอะไรงี้ระยะเวลาในการปลูกกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ค่อนข้างจะใช้เวลาทีนี้คือพอเขาเริ่มโตเขาสามารถเก็บเกี่ยวได้เกือบทุกวันอะไรประมาณนั้นแม่ก็จะเริ่มต้นปลูกเลยวันนี้แม่เอาต้นกล้ามาให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยค่ะเขาโตช้าอยู่แล้วก็เดี๋ยวแม่จะรอให้กรีนเฮาส์ของฝรั่งเสร็จก่อนก็คือจะย้ายต้นกล้าไปก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปเริ่มเพาะเมล็ดกันก่อนค่ะหน่อไม้ฝรั่งอันนี้คือหมดอายุแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันว่าคแม่เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเขาจะงอกให้ไหมฝรั่งยังไม่เคยเปิดเลยอะเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยแบ่งเพาะอีกรอบหนึ่งเนาะงั้นจะมาเติมน้ำอุ่นค่ะน้ำอุ่นเนาะจะไม่ใช่น้ำร้อนเนอะแม่ใส่น้ำไปเลยค่ะแม่มาเทน้ำออกเนาะใช้ตะแกรงช่วยแบบว่าแพงมากจะมาใส่เขาไปในกระดาษทิชชู่ที่เตรียมไว้ค่ะนั่นก็คือจะมาใส่ทิชชู่ปิดทับเข้าไปอีกทีค่ะพยายามกดให้ทิชชู่แนบลงไปกับข้างล่างจากนั้นก็คือใช้น้ำฉีดให้เขาชุ่มอีกทีค่ะอย่าแฉะมากเกินเนาะเอาแค่ชุ่มๆพอค่ะเสร็จแล้วก็คือจะมาใช้ฝาปิดให้สนิทไปเลยค่ะมาดูหน่อไม้ฝรั่งกันค่ะอันนี้ก็ผ่านมาประมาณ10วันเนาะ12วันยาวอีกแล้วคอมแบ็คช้าตลอดเนาะรอบแรกคือเขายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็เลยเก็บไว้ดูสักพักเนี่ยค่ะรากออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นปลูกกันค่ะอันนี้จะเป็นคุกที่คุณแม่แช่น้ำค้างคืนมาแล้วเนาะเจาะรูไปตรงกลางค่ะเลือกหน่อไม้ฝรั่งขึ้นมาเนาะนนใช้มือช่วยก็เร็วดีเนี่ยค่ะเสร็จแล้วคุณแม่ก็คือใส่เข้าไปในรูนี่ด้วยค่ะจากนั้นคุณแม่ใส่เข้าไปในรูเลยเนาะจากนั้นใช้ไม้จิ้มฟันหรือใช้มือก็ได้เนาะช่วยปิดเข้าไปค่ะปิดอย่างเบามือเนาะไม่ให้เป็นรูนั่นเองค่ะเป็นอันเรียบร้อยเดี๋ยวแม่มาทำต่อที่เหลือให้จบค่ะเหลืออีกเยอะเลยอะเดี๋ยวแม่มาให้เพื่อนๆดูเนาะอันนี้คือแม่ปลูกกับน้ำเขาจะมีรากงอกออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้เลยแล้วก็เขาจะยาวขึ้นเรื่อยๆแม่ต้องย้ายเขาออกเนาะแม่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นพืชที่ชอบน้ำหรือเปล่าเพราะว่าปกติเขาส่วนใหญ่ที่เจอคือปลูกกับดินเนาะเดี๋ยวแม่จะย้ายเขาออกค่ะจะยาวชะลูดอย่างเดียวตอนนี้วันนี้แม่ก็คือใช้วัสดุเหลือใช้อีกแล้วอันนี้จะเป็นกล่องเนาะกล่องพลาสติกที่ซื้อของมาน่าจะเป็นพวกอาหารสดพวกไก่อะไรเงี้ยก็จะขนาดใหญ่หน่อยแล้วก็อันนี้ก็คือแม่ตัดออกมาเพื่อที่จะใส่ตัวคูปของต้นหน่อไม้ฝรั่งนั่นเองค่ะอันนี้เนาะต้องพยายามถนอมรากเขาไว้แม่ก็คือจะหย่อนรากลงไปในรูเนาะปกติเขาจะมีรูแบบนี้เนาะคุณแม่ก็คือจะมาหย่อนรากเข้าไปในรูแบบนี้ค่ะขอใส่ตรงกลางๆไปก่อนนะอ
จะแต่งรากนิดหน่อยค่ะให้เขาอยู่ในรูให้เพื่อนๆดูเนาะเนี่ยค่ะรากก็จะทะลุออกมาได้แบบนี้เนาะแม่ก็คือจะแช่รากไว้ในน้ำให้เขาดูดซึมน้ำนั่นเองค่ะปริมแบบนี้เนาะเสร็จแล้วก็คือรากเขาจะดูดซึมสารอาหารจากรากที่มาจุ่มในน้ำนั่นเองอันนี้เนาะแล้วก็ถ้าปริมาณน้ำลดเราก็จะเติมสารอาหารให้เขาอีกค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเนี่ยค่ะตอนนี้ต้นเขาจะยังรีบๆเล็กๆอยู่แบบนี้ค่ะเหมือนเส้นได้เลยเนาะก็เดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีค่ะการเตรียมแปลงปลูกหน่อไม้ฝรั่งเนาะจะเริ่มจากการไถพรวนดินยกร่องจากนั้นก็คือจะใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้เป็ดแล้วก็แกลบเนาะจากนั้นก็คือทำร่องโดยมีความลึกประมาณ10ถึง11นิ้วนั่นเองค่ะการดูแลรักษาหน่อไม้ฝรั่งโดยทั่วไปก็คือหลังปลูกลงแปลงแล้วก็จะต้องมีการสังเกตอาการของต้นเป็นระยะเพราะว่าอาจจะมีโรคแล้วก็มแมลงเกิดขึ้นเนาะควรดูแลเรื่องน้ำไม่ให้มากเกินไปแค่พอชุ่มเพราะว่าถ้าแฉะก็อาจเป็นสาเหตุให้เมล็ดเน่าแล้วก็เกิดโรคได้แล้วก็ทุกๆ10วันก็จะต้องมีการใส่ปุ๋ยเป็นประจำนั่นเองค่ะจากนั้น6เดือนจะมีหน่อไม้ฝรั่งเกิดขึ้นมาเป็นรุ่นแรกสามารถเก็บผลผลิตครั้งแรกได้เป็นเวลา2เดือนหลังเก็บผลผลิตครั้งแรกแล้วต้องมีการพักต้น1เดือนระหว่างพักต้นก็จะต้องมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือเก็บ 2-3 ครั้งแล้วก็พักต้น1เดือนค่ะต้นกล้าของแม่ก็คือมีอายุประมาณเดือนหนึ่งไม่ถึงกับโตมากแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆเนาะวันนี้แม่ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่เนาะพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าวันนี้สวัสดีด้วยค่ะบายสวัสดีแม่เอาบางคนปฏิเสธนะคะวันนี้แม่จะพาเพื่อนๆมาปลูกหน่อไม้ฝรั่ง